และสำหรับคนที่เล่นแอปพลิเคชัน X หรือว่าชื่อเดิมคือ Twitter นะคะถ้าหากว่ามีผู้ติดตามเรือนหมื่นเรือนแสนเขาเรียกว่าเป็นแอคเคาท์ใหญ่สาวประเภท2คนนี้ก็เป็นแอคเคาท์ใหญ่ค่ะเพราะว่ามีผู้ติดตามมากถึง 600,000 คนเธอถ่ายคลิปร่วมหลับนอนกับผู้ชายแล้วก็โพสต์ขายในกลุ่มลับทีนี้พอตำรวจไซเบอร์มาจับกุมนะคะเธอก็พูดอย่างปลงๆค่ะว่ารู้อยู่แล้วในที่สุดวันนี้ก็ต้องมาถึงค่ะหวังของเขา6ไปตาลืมดีเห็นแล้วอ่ะรู้ด้วยเหรอว่าพี่มารู้ต้องรู้สิว่าพี่ต้องวันสักวันหนึ่งรู้อยู่แล้วเนาะบริการฟังให้เขารู้อยู่แล้วผมต้องวันสักวันหนึ่งเนี่ยนี่แหละค่ะคำตอบจากปากของนายวิสุทธ์อายุ30ปีทันทีที่รู้ว่าตำรวจบช.สอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์นำหมายสารเข้าตรวจค้นและจับกุมที่คอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้าคดีนี้ตำรวจไซเบอร์2พบความผิดปกติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในบัญชี X หรือว่าชื่อเดิมคือ Twitter ค่ะก็คือผู้ใช้บัญชีเนี่ยเป็นสาวประเภท2ชื่อดังมีผู้ติดตามกว่า 600,000 คนนัดผู้ชายถ่ายคลิปโป๊เพื่อขายให้คนที่สมัครสมาชิกดูมีการโพสต์ตัวอย่างคลิปลงในบัญชี X เรียกน้ำย่อยระหว่างตรวจค้นนายวิสุทธ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะพาไปชี้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำเสื้อผ้าที่สวมใส่ซึ่งตรงกับในคลิปโป้ที่โพสต์อย่างใจเย็นนายวิสุทธ์ยอมรับว่าเขานัดชายหนุ่มไม่ซ้ำหน้ามาถ่ายคลิปอยู่เรื่อยๆบางรายให้ถ่ายฟรีบางรายเรียกเก็บเงินค่าถ่ายนะคะคลิปนึงก็ 1-2,000 บาทก่อนที่ตัวเองจะนำไปตัดต่อแล้วก็โพสต์ขายทำแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วค่ะ